กัจจีสปอร์ตเทรดชาปเตอร์ที่6พ่อและลูกงุ้ยน่ารักเหมือนลูกแมวไปแมงพีไหมฮารุกะจังอุตส่าห์เหนื่อยมากเธอหลับซะรนแดงใช่ละคิริวจังจะไปทำอะไรล่ะวันนี้ก็คงต้องไปหาหลักฐานใหม่มั้งเดี๋ยวลองเดินดูที่ถนนดูจะสบายดีไหมเนี่ยเหมือนจะหาเรื่องมาตลอดเลยนะเอาเย็นนี่เนี่ยกูหาเรื่องกับมึงแทนหรอกคาบูโดชเฮ้ยว่องไวเหลือเกินผมมาจากปากาทอรี่ครับโมกุสักผมทำงานให้กับท่านฟอริสนั่นแหละครับท่านครับผมมาเจอลูกพี่ตอนนี้ได้ไหมฮะท่านสมมติเราไม่ได้ยุ่งอะไรมากวันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนิดหน่อยแล้วทำให้เขาหนังงุดอิดมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเราด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้โอ้มีครอบครัวด้วยอย่างนั้นนะโอ้โหแง่สิครับไม่ได้เกิดมาจากไม้ไผ่นะมันก็นานมาแล้วล่ะครับพอดีลูกของลูกพี่นะเป็นแค่เด็กกุ้ยอยู่แถวนี้เท่านั้นเองฮะเอาจริงๆแล้วลูกของเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเขาโดยซ้ำไปโอ้เขาข้างหลังลูกพี่เราอะชอบคุณมากฟอนน้ำยูทำไมถึงใช้คำว่าฟอนน้ำยูลูกพี่นะรู้สึกผูกพันกับคุณมากนะครับคิดอยู่ซังผมคิดว่าเขาจะดีใจมากที่ได้เจอคุณกูโดนเล่งดักเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ลูกพี่อยู่ในห้อง CCTV นะครับผมได้โปรดไปเจอด้วยเถอะแต่แถวแรกมาเฮ้ยมึงว่าไงตาแกโอ้นายนี่เองฉันเห็นความสามารถของนายไม่คิดเลยว่านายจะสู้กับบัสเตอร์ได้โอ้โหน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มีคิดที่สองมาจิม่านี่วะโอ้นายดูอยู่อย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาว่ากันว่านายนี่คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ถึงแม้พลังโจมตีของนายจะสุดยอดเอจิของนายยังน้อยเกินไปหน่อยนะสไตล์ของนายน่ะยังไม่น่าพิสมัยเท่าที่ควรนายยังขาดพลังและจิตใจของนักสู้น่าสมเพชยายจะบอกอะไรกันแน่ตะเกียเอาล่ะเนี่ยจะฟังดูไม่ดีหรือว่าฟังดูแปลกๆแต่แกอยากจะเป็นนักเรียนของฉันหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับความสามารถของนายเนี่ยจะเก่งขึ้นกว่านี้เป็นร้อยเท่าเลยก็ว่าได้ร้อยเลยอย่างนั้นนะโอ้โห200ก็คงจะดี300นี่ยิงแจ๋วได้สิแกจะเป็นนักเรียนของฉันอย่างนั้นนะถ้างั้นตั้งแต่วันนี้จงเรียกตัวเองว่านักเรียนกิติศักดิ์ของโคมากิซะโคมากิอย่างนั้นนะโซจะเป็นเช่นนั้นแหละชื่อฉันคือโซทาโร่โคมากินายนี่มาเป็นลูกศิษย์ของคนที่ไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำกล้าใช่ย่อยเนี่ยบอกมาก่อนหน้านี้ว่าฉันไม่มีจิตใจของนักสู้อย่างนั้นนะนายสอนเรื่องจิตใจของนักสู้ได้ด้วยเหรอโคมากิซังใจเย็นพ่อหนุ่มน้อยใจเย็นมันมีก้าวที่ต้องข้ามไปในระหว่างนี้และฉันจะสอนโคมากิให้กับนายในเวลาอันใกล้และเวลานั้นก็คือตอนนี้เนี่ยแหละฮะศิลปะของฉันน่ะอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะมันเป็นการต่อสู้มือต่อมือเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวแล้วนะอย่างนี้นี่เองแต่ก็20ปีแล้วล่ะกว่าตอนที่ฉันมีนักเรียนคนล่าสุดและนักเรียนที่ดีน่ะเหรอไม่อยากจะพูดถึงถ้าจะสอนอะไรให้นายก่อนดีล่ะฮะขอบคุณมากครับอีกจุดตึงเซรักไปรักที่ไหนฮะครับคุณวรทนมากครับฟันดี้ครับเอาล่ะตัดสินใจแล้วฉันจะสอนวิชาการป้องกันตัวให้นายหมายความว่ายังไงกัน
ดูจากหน้าตาของนายแล้วน่ะนายคงจะมีชีวิตที่มีความสุขสินะนายก็คงจะต่อสู้กับพวกกุ้ยในคามูโรโชโดยชีวิตใช่หรือไม่ล่ะเออก็ใช่สินะอย่างที่ฉันบอกแล้วฉันมีลูกศิษย์ครั้งแรกในรอบ20ปีนี้และฉันไม่อยากให้คนอย่างนายเนี่ยตายยังไม่จำเป็นและก่อนหน้าที่จะได้ฝึกการต่อสู้นายต้องป้องกันตัวเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนถ้าทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไม่ปฏิเสธหรอกขอยอมรับยอดเยี่ยมมาเริ่มกันเลยว้า สองตัวข้างหลังนี่แหละชีเดอร์ไอ้สัสอ้าวรอคิดอยู่ถ้าจะสอนวิชาการป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับนายนี่เรียกว่าเขาเมื่อกี้ช็อตสต็อปเปอร์โหช็อตสต็อปเปอร์หมายถึงหยุดปืนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเฮ้ยจริงเหรอถึงแม้ว่าจะวิชามือเปล่าแต่ไม่หมายความว่าคุณสู้จะมือเปล่ากับเราเข้าใจไหมมือต้องหาวิธีที่จะหยุดกระสุนได้เฮ้ยเดี๋ยวยุคเอโดะนะมันจบไปแล้วนะถ้าพูดถึงกระสุนปืนไฟแบบปืนแมชล็อกปืนคาบศิลานะมันหมดไปแล้วเหรอนะอย่าได้ห่วงเลยล่ะฉันน่ะพัฒนาเทคนิคนี้ให้สามารถที่จะหยุดกระสุนปืนแม้กระทั่งจุด50หรือจะเป็นจุด75ก็ได้หมดจะหยุดรถถังน่ะยังได้เลยถ้านายไม่กลัวโดนจับที่หน้าบ้านหรอกนะเข้าใจละอย่างนี้นี่เองเป็นเช่นนั้นแต่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยมันถึงเวลาที่จะต้องแอคชั่นเอาล่ะคิริวทำให้ฉันเห็นซะโคบากิช็อตสตาร์เปอร์เฮ้ยมันถือปืนจริงใช่ไหมนะนั่นไม่ใช่บีบีกันใช่ไหมขอบคุณคุณโบทูเอสด้วยครับผมสำหรับการโฮสต์มาคนเดียวThis two man carry model gun you not dive you are shot but you most certainly hurt you are certain to fall สองคนนี้ถือปืนจริงๆคุณจะไม่ตายถ้าถูกยิงแต่จะเจ็บ คุณจะไม่ตายเหรอโอเค you must learn to focus yes I need to wait a gun shot gun ขอบคุณชาติว่าเฮ้ยใช่คอย waiting hide the hand กันเอาช็อตกันถ้าสมมติโดนยิงด้วยปืนพกหรือช็อตกันโอเคเด็ดแค่โอ้มันไม่ได้อยู่กระสุนนี่มันเข้าไปชกหน้าคนตรงๆแล้วไม่ใช่หรือไงวะกูยังโดนยิงอยู่เลยเนี่ยมันว้าวตรงไหนมันก็แค่เข้าไปชกคนแบบที่กูชกมาตลอดเลยไม่ใช่หรือไงวะวิเศษวิโสโดยความสามารถนี่แหละว่าที่นายจะมีชีวิตอยู่รอดได้ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมดีเพิ่มทักษะการต่อสู้ด้วยเออเข้าใจแล้วล่ะครั้งหน้าที่นายมาเอาดาบไม้มาด้วยเพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะการใช้ดาบต้องใช้ดาบไม้เข้าใจไหมมึงไม่ถามอะไรนะคิริว The condition required to receive the training from Komaki can be built dragon sword โอ้อันนี้ก็ได้จากนั้นเป็นแบบเดี๋ยวพิสอาร์มแทนฮะใจร้ายจังว่าเอิญแค่คนมีความสุขกับชีวิตเฮ้ยๆๆไปそれがあんたの息子か。なんลูกชายสินะ。キリュウ。お前。おい。แกเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ย。いい女だな。เป็นผู้หญิงที่ดีนะ。ลูกชายนายเนี่ยมีเทสใช้ได้。ไม่แย่。どうぞの組長の娘でなければな。この町の組か。แต่ว่ายกไว้ต่อเป็นลูกสาวของลูกพี่ใหญ่ในเมืองนั้นน่ะ。เป็นเมืองเป็นแก๊งในอสุคระอะไรสักอย่าง。無駄足だったな。โทษที่ทำให้นายเสียเวลานะ。โอเคละไปบ่อยนี้ที่แบบนี้ลูกชายของเฮียนี่เป็นเด็กกุ้ยธรรมดาแล้วก็ไปเตาะกับยากุซ่าเอ้ยไปเตาะกับลูกสาวยากุซ่าทำอะไรอ่ะ
ที่นี่แม่งดึงดูดสายตาใช่ไหมหรือวะอับผาสิวะจะมีที่อย่างนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าไม่แปลกใจเลยว่าวันนี้ไปไหนไม่ได้ติดอยู่ที่นี่ตลอดการไอ้ยีแว่นนี่มันนั่งอยู่นี่ชาร์เตอร์แรกไม่นั่งอยู่นี่ชาร์เตอร์สุดท้ายผมว่า เออเสียมันชักลอดล่วงเหลือเกินฮะเราพูดว่าโอ้นี่จ้าอ๋อโทษนะครับเนติวิทย์เหรอขอโทษนะครับนายเป็นใครกันเนี่ยผมเองครับผมจำไม่ได้แล้วครับเออรู้ว่านายจะเป็นทามุระอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเออนานเหลือเกินนะครับเนี่ยยังไม่เจอกันนายควรจะตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงเนี่ยนั่นน่ะสิครับเรื่องจริงๆก็คือผมตายไปแล้วอ๋อไอ้หมอนี่โอกิบอกไปหรือเปล่าฮะใช่แล้วล่ะเป็นอย่างนั้นแหละฉันคิดฉันเห็นบอกว่านายสืบคดีฉันแล้วก็มีคนเจอศพนายที่อ่าวโตเกียวนั่นน่ะเป็นฝีมือของลูกพี่ฟอริสนะครับผมเขาจัดการสร้างคดีปลอมให้ผมน่ะอธิบายได้หน่อยได้ไหม5ปีที่แล้วน่ะผมเข้ามาที่นี่แล้วก็พบเจอกับลูกพี่ใช่ไหมล่ะครับผมเจอว่าผมออนแอร์แค่ไหนในฐานะคนมีข้อมูลเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าผมจะหายตัวไปก่อนแล้วผมจะมาทำงานให้กับคนที่เหมาะสมจะเป็นเจ้านายของผมแล้วทำไมถึงต้องโกหกเรื่องตายด้วยล่ะก็จริงๆแล้วผมไม่มีลูกสาวหรือว่าลูกชายหรือครอบครัวคิดว่ามันคงไม่มีใครสนใจผมหรอกถ้าผมตายนะครับถ้าสมมติว่าตายด้วยแล้วก็จะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะฮะก็เลยให้ลูกพี่ฟอริสเป็นคนจัดการเรื่องให้นะเข้าใจแล้วแต่โอกิเออยังตามหาตัวนายอยู่นะแม้กระทั่งตอนนี้อย่างนั้นเหรอครับเนี่ยแต่ได้โปรดเถอะครับคิริวซังได้โปรดอย่าบอกเรื่องผมให้กับเขานะขออนุญาตเลยนะครับเข้าใจแล้วแต่จะไม่พูดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไว้เจอกันนะครับแค่นี้เหรอให้กูซึ้งว่ามึงยังมีชีวิตอยู่เฮียอะไรวะโอ้ไอ้สัญลักษณ์ขึ้นด้วยโย่คิริวจังมาชิมาซังจะรีบไปไหนกันแล้วอุตส่าห์เพิ่งเปิดยังกูทราบมาวันนี้วันแรกเลยไม่ใช่เรื่องไงเลยเพิ่งจะได้เล่นชั่วโมงแรกไม่เจอกันสักหน่อยหรือไงล่ะนี่เป็นเส้นทางที่ผมจะเดินมาจิมาซังผมจะไม่เปลี่ยนทางหรอกนะถ้าสมมติว่าจะยืนขวางทางแล้วก็จะซัดกันเลยตอนนี้ก็ได้มาเลยเริ่มพูดน้อยสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งซาดิสชิบหายเลยนี่ไงกูซื้อมากูซื้อแต้มจากการดิ้งกระทืบมึงแล้วเอาแต้มมาซื้อนี่แหละไม่โดนกระทืบมันนอนไม่หลับเออแก่งขึ้นจริงนะคิริวชังมาต่อนะFuck. มาจิมา everywhere แรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเลิร์นชาร์จฟินิชเชอร์อะไรคือชาร์จฟินิชเชอร์วะไม่แดกตีนั้นมีแรงเดินขอบคุณสำหรับการติดตามฮะชาร์จดราก้อนคิกรีบอนชาร์จฟินิชเชอร์ you can charge your finishing bow โอ้มาจิมาเปลี่ยนไปเยอะก็จากเรื่องราวความกดดันนะเหมือนเก็บกดอะต้องทำงานใช้เพื่อใช้เพื่อจะกลับเข้าแก๊งมันเก็บกดแล้วก็ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอันนั้นด้วยแหละผู้หญิงอะมาโกโตะโอ้คิดจะเอาโอ้ยแขนหักช่วยด้วยชุบทีเฮ้ยไอตูนเอ้ยดูหน่อยสิว่าเดินไปทางไหนอยู่อะเฮ้ยโอเคหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยไหลจะหนักแล้วช่วยด้วยเฮ้ยโอเคไหมอ่ะเออไหวนะบ้าเอ้ยนี่กระดูกหลุดมา4ท่อนเลยนี่ว่าใช่ไหมเนี่ยสงสัยไหลมันกองที่นิ้วกันหมดแล้วเฮ้ยแกจะทำยังไงฮะจะจ่ายเงินให้กับพี่ชายของฉันยังไง
นายจะทำตัวแมนๆและจ่ายเงินหรือเปล่าเออรับผิดชอบเหรอถ้าไม่มีเวลาว่ามาทำอะไรแบบนี้หรอกนะอีกอย่างนึงผู้แกแสดงได้แย่มากช้าก่อนแกคิดว่าจะทำร้ายคนแบบนี้แล้วก็ไม่จ่ายเงินให้อย่างนั้นนะเฮ้ยเราเป็นคนที่มีมิตรเป็นพวกรักสันติแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ที่ไม่อยากจะหาเรื่องใครเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติใจมาหมื่นเยนเราจะลืมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ผู้ไม่จ่ายผู้ไม่จ่ายทำเหี้ยอะไรแกควรจะจ่ายนะเพราะจะไม่ฉะนั้นแล้วก็แกทำให้เราโกรธ fucking dog shitนี่ไงโกรธเหรอไหนไอ้ชิ้นที่แขนหักปะไอ้ชิ้นที่แขนหักใช่ไหมมึงแขนหักใช่ไหมไอ้สัตว์ไทยงั้นมึงก็กระดูดไหลออกมาทั้งตูดเลยไหมล่ะไอ้สัตว์สบายหลับสบายแล้วทีนี้มึงแขนหักตามกันไปด้วยเฮ้ยต่อยกูเหรอต่อยกูเหรอต่อยกูไอ้สัตว์ยึดแม่นี่ดิมึงแม่งจะหาอะไรซัดหน้านะขี่ไปที่นี่มันไม่ค่อยมีว่าไงล่ะจบแล้วเหรอเคยทำไมเราไม่หยุดต่อสู้กันนะแล้วก็มีชีวิตอย่างสันติมากกว่านี้เหรอไหล่ฉันดีขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้สงสัยว่าโดนต่อยแล้วจะทำให้กระดูกสีท่อนที่ไหล่มาตรงนิ้วกลับขึ้นมาอยู่ที่ไหล่เฮ้อวะจริงเหรอโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็รักสันติชอบปลูกต้นไม้เราก็คงต้องเดินต่อจากไปอ่ะนะย่าฮ่าฮ่าฮ่า what อะไรนี่คีริวบอกกระดูกฮะใครมีปัญหาเรื่องกระดูกบอกคีริวเดี๋ยวซัดกระดูกให้กลับเข้าไปที่เดิมไหมจะหนีไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือไอ้นั่นเหรอเฮ้ยลูกหน้าตาหล่อใช้ได้นี่วะแกคิดว่าแกทำอะไรเฮ้ยโยกะลัดหนีไปมาคนเดียวอย่างนั้นนะช้าก่อนเพราะว่านายสับสนแล้วล่ะอยู่ปากกันนะไปบอกลูกพี่แกซะว่าฉันน่ะฉันจะทำให้เคียวกามีความสุขแม่งส่งกูมาช่วยกลายเป็นว่ากูมากระทืบมันแทนเหรอได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถือว่าเป็นการบำบัดกระดูกมีปัญหาใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ล้มว่ะกระดูกมีปัญหาเปล่ามึงอ่ะฮะกระดูกมีปัญหามาหาหมอคิริวสิครับมีปัญหาหรือเปล่ากระดูกอ่ะมีไหมไหนขอเช็คก่อนดิตรวจสุขภาพประจำปีกันหน่อยไหมให้ได้นี่หนูเฮ้ยบ้าเอ้ยเล่นกันอย่างนี้เหรอวะปวดปากเดียวเราเราเป็นท่าที่ปวดปานที่สุดแล้วเยี่ยในบรรดาท่าฟินิชอัพเนี่ยเฮ้ยมึงเอาอีกแล้วเหรอกูไม่มีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูเครียดเปลืองไอ้นี่ละได้พอดีเลยวะมุดา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 ตรวจสุขภาพประจำปีไปพวกเราไปเถอะขอโอเคเราจะแชร์เงินกันก็ได้นะแค่บอกว่าละเฮ้ยช้าก่อนท่านแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะนายไม่อยู่กับแก๊งโอโตเบะอย่างนั้นเหรอไม่และนายก็คงจะอธิบายฉันด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกมันตามเรามานั่นแหละพ่อของเคียวกะแล้วก็กลุ่มโอโตเบะเพื่ออะไรล่ะเกียวกะนะบอกให้ฉันหนีไปกับเธอบ้าจริง
ฉันต้องตามเธอไปแล้วล่ะเธอไปที่ไหนขับเดโบร่ายังไงล่ะที่พาซ่าตรงข้างหน้าของโรงหนังตอนนี้ผมไปได้หรือยังอ่ะช้าก่อนเลยโอ้โหแม่งเจาะขาดิพวกแกทากาจิได้ข่าวว่าแกอยากออกจากแก๊งเราเหรอนั่นนายอยากจะออกจากแก๊งเราไปเลยฮะได้หีแล้วลืมแก๊งอย่างนั้นเหรอไม่ฉันไม่ได้ไม่อะแกพยายามจะออกไปใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วล่ะก็ฉันต้องไปที่อื่นจริงนะไอ้จะพูดกันดีๆเรื่องไงหรือว่ามีปัญหาเรื่องไงตาแกไปทากาชิฉันรู้สึกอยากเล่นเบสบอลว่ะแล้วพวกแกก็คงจะเป็นลูกบอลให้ฉันอะไรเนอะไปขอบคุณครับไอ้ตาแกอธิบายอะไรตอนเนี้ยขอโทษก็ช้าไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยแกติดหนี้ฉันอยู่นะยะเคเทแต่ว่าตะกี้มึงดูกล้องอยู่ก็จะเห็นว่ากูรู้กูกระทืบรูปมึงอยู่อ่ะดิบีคิงให้ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าไอ้เหี้ยกูต่อยไอดอลไม่ได้อ่ะเป็นศิลปินในดวงใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบตกไอ้สัตว์แย่แล้วเราจะต่อยไอดอลเรายังไงวะเนี่ยทีเนี้ยแม่งเอ้ยมึงเอาพี่หนึ่งบีคิงกูมารอเล่นหน่อยสัตว์มันต้องตีเหนอะแม่เย็ดใครบีคิงมึงเหรอบีคิงบีเหี้ยอะไรแม่เย็ดโอ้ไอ้เชี่ยพี่บีคิงแม่งเตะกูโอ้โอ้บีคิงเตะกูซ้ำด้วยไหนพวกมึงกูจะฟังคอนเสิร์ตนี่ไงถ้าตีเสียงตีมันยังเบาปะแปะปะแปะมีอะไรใช้บ้างวะถังขยะเก้าอี้เฮ้ยดูดิลองใช้เก้าอี้หน่อยเก้าอี้แหมเอ้ยเก้าอี้ขอโทษนะพี่บิ๊กคิงผมชอบเพลงพี่เหลือเกินเอาบีคิงตกน้ำตกเรือตกน้ำ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 โอร่าโอ้เฮียพี่หนึ่งแม่งร้องเพลงมาขนาดนี้ยังมีแรงขนาดนี้เหลือเนี่ยแม่เอ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยทากาชิのことはปล่อยทากาชิไปได้แล้วนะไม่มีทางหรอกไอ้หมอนั่นน่ะเสร็จแล้วล่ะซูจิมงะมีคนเป็นล้านเลยที่ตามหาตัวมันน่ะทำไมเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นล่ะไอ้สนนะแฟนของมันน่ะหนีไปกับเงินของพ่อเขายังไงนะพ่ออย่างนั้นนะคงเป็นคนในแก๊งสินะขับเดโบราอยู่ตรงพาซ่าไงล่ะเด็กปุกนี้นี่แม่งขนในรูตูดชัดๆเลยไปที่เดโบราครับกับเดโบรานี่สินะทำไมคนอื่นไม่โดนเตะออกมาวะเป็นเฉพาะเข้า VIP อย่างนั้นเหรอตามว่าแหนวว่าเออแล้วใครวะ
โอ้ยชิตเอาไปนะฉันไม่กลับบ้านอีกแล้วล่ะเออคุณหนูเราไม่อยากจะใช้กำลังที่นี่นะครับคุณหนูเอ๊ะทาคาชิล่ะทาคาชิจะโดนอะไรอ่ะเขาก็เป็นแค่คนที่มีปัญหาและเป็นเสี้ยนน้ำในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องตอบรับเรื่องนั้นแหละครับไม่จริงนะฉันเอาเงินออกไปเองทาคาชิไม่เกี่ยวด้วยซะหน่อยคุณหนูคุณผิดแล้วเหรอครับเขาน่ะทำให้คุณคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเกี่ยวกับถอยไปก่อนฉันตัดสินใจมานานแล้วล่ะฉันจะปกป้องเคียวกะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่กลับมาดีนะวายขอโทษครับไอ้หมอนี่มันเปิดประตูเข้ามาเองอ่ะโหเหมือนเป็นปาร์ตี้ที่น่าเต้นไม่ใช่เรื่องของแกออกไปซะฉันทำไม่ได้นะแกคงจะฆ่าเด็กคนนั้นแหละคิดซะปากเลยโอ้ยชิตแกมาที่นี่อยากจะตายหรือไงก็ดีนี่ฮะแม้กระทั่งเราจะมีจำนวนที่เหนือกว่าแต่ว่าเราไม่ต้องพูดกันอีกแล้วจัดการมันเลยเดี๋ยวมีมีดด้วยวะเฮ้ยมาแทงหลังกูแทงหลังกูเหรอมึงหรือเปล่าที่แทงหลังกูไอ้สัตว์หืมมันเจ็บนะเว้ยกลัวโอ้โหโอ้โหเย้ยเย้ยแม่งแทงกูจริงจังสัตว์โอ้โหเดี๋ยวขอเอ็มล็อกก่อนจะมากเกินไปแล้วไอ้สัตอย่าอึ้งก่อนอย่ารีบลุกสัตว์ข่าวเข้าไว้ทีนึงเย็ดแม่ทุบแบบดราก้อนบอลถ้าในชีวิตจริงเราทุบอย่างนั้นนี่แม่งดูโคตรเอ๋ยนะผมว่า มันจะแรงได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยเชี่ยเอ้ยอย่าพึ่งปึ้งต่อหน้ากูอีกแล้วเหรอเอาไปอีกรอบดราก้อนบอล GT สัตว์เย้ยเล่นหลังคุณปล่อยอย่างว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิตเออจริงใช่ไหมครับโฆษณาเอ็มร้อยนี่แจ๋วเลยทากาชิทากาชิเออโทษแต่เงินว่าโอ้ยแต่เอาทิ้งเงินเอาไว้แล้วก็ไปซะว่าก็ตายเข้าใจแล้วไม่นะเราจะไปได้ยังไงถ้าไม่มีเงินล่ะแท้เด็กบ้าเอ้ยเทเมสแกคิดจะหนีไปกับลูกคุณหนูโดยที่แกทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแกงของแกมองแกว่าเป็นเด็กขั้นต่ำด้วยซ้ำอย่าทำอะไรไม่ได้เลยหยุดเลยนะโอเคทาคาชิเราไปกันเถอะคุณหนูคุณพ่อขยันให้คุณมีความสุขเท่านั้นถ้าอย่างนั้นทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่ล่ะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าบอกเบื่อนะพ่อฉันเนี่ยถึงเวลานี้ทีไรก็ลงอ่างตลอดนั่นแหละไม่เคยไปอยู่กับลูกสาวหรอกฉันเบื่อแล้วเข้าใจแล้วครับคุณไม่มีเพื่อนและคุณก็อยู่คนเดียวมาตลอดคุณพ่อก็รู้สึกแย่นะครับคุณพ่อของคุณน่ะทาคาชิ
ฉันเออฉันรู้ว่าฉันอะอย่างมันคนที่ยังอ่อนแอนักแต่ฉันจะพยายามทำไงให้หนักขึ้นผมจะทำให้เคียวโกมีความสุขให้ได้แค่พูดนะใครก็ทำได้ผมจะทำให้เห็นเองอย่าแกไม่ใช่ยากุซ่าถ้าทำในสิ่งที่แกสัญญาก็พอแล้วนั่นโอเคหรือเปล่าล่ะผมมีข้อความจากคุณพ่อมาให้กับนี่อ่านจดหมายซะหน่อยนึงอะไรกันเคียวกะเอาแป๊บนึงขอเปลี่ยนเสียงก่อนฮะเคียวกะฉันอาจจะเป็นยากุซ่าเสียงคุณพ่อแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อเป็นยังไงเนี่ยเคียวกะฉันเป็นและฉันก็ยังจะเป็นยากุซ่าสืบต่อไปเอ้าฉันมีคนอยู่มากมายแต่ฉันก็ไม่เคยจะทำให้ลูกสาวมีความสุขได้เลยเป็นยากุซ่าที่ผิดพลาดมือของพ่อนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและก็เป็นมือที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับแม้กระทั่งลูกสาวของตัวเองเพราะฉะนั้นไปเถอะเคียวกะรักษาตัวเองด้วยนะดูจัดฉากกันเนี่ยแสดงว่าเข้าใจละโดนจัดฉากสินะเนี่ยพอหรือยังนะมอนิเตอร์พวกนี้คงจะเบลอไปหน่อยแล้วนะฝุ่นเข้าตาอย่างนั้นนะฉันคิดว่าแกเกลียดยากุซ่าแต่แกโอเคกับฉันเหรอแกเป็นพ่อของลูกสาวที่ลูกชายฉันเลือกเข้าใจไหมแล้วคือทองแผ่นเดียวกันเขาเป็นลูกชายที่ดีฉันไม่ได้เลี้ยงมันมาเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีไม่ได้หรอกนะเช่นเดียวกันดีจังเลยฮะลูกสาวกับลูกชายได้กอดกันคุณพ่อกับคุณพ่อก็ได้กอดกันเหมือนกันนะครับผมกับไอ้แว่นเมื่อกี้ที่อ่านจดหมายก็น่าจะได้กอดกันด้วยทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งฮะอย่างขาดอย่างเดียวคือร้องเพลงฉันนี่ก็จะกลายเป็นดิสนีย์ละI gonna go catch the river. Kiryu. พ่อของทาคาชินะทิ้งนี่ไว้ให้แกด้วยนะคุณได้โกเอมอนพ่อของเคียวโกอยากให้ฉันได้อันนี้อย่างไรนะเราน่ะอยู่ที่นี่ดูแกทำทั้งคู่เขาน่ะดีใจมากนะคิดซะว่าเป็นของแทนใจกันแล้วกันเอาไปเถอะอีกอย่างแกรู้ใช่ไหมว่าเมืองนี้มีคาสิโนอยู่ใต้ดินฉันให้แกผ่านได้แล้วนะถ้าสมมุติว่าว่างๆก็ลองไปดูแล้วกันไม่คาสิโนพักแล้วทำกูไอ้ชุกเกใช่แล้วกูมี20ล้านยังไม่พอเลยสัตว์ที่มี 400,000 โอ้เดี๋ยวกูได้เข้าไปอยู่ในกรงแบบเนี้ยคุณพี่ชายสนใจคีริวสัก1 หน่วยมั้ยจ๊ะ500บาทแค่2น้ำเท่านั้นหืมโมชๆฮัลโหลคีริวจังฉันเองเรนะนะมีอะไรอย่างนั้นนะลาเต้ซังอยู่ที่เซเรน่าน่ะเมาเละเลยล่ะได้พบกับที่เซเรน่าตอนนี้ได้ไหมอ่ะโอ้ไม่มีปัญหากำลังไปโอเครีบด้วยนะสายะโทมะรับเลยรับเลยเอ้ยเอ้าน่านี่ผู้หญิงชื่อสายะลาเต้ซังผมจะสร้างเรื่องให้เธอแล้วมั้งนั่นคือลูกสาวของลาเต้ซังยังไงล่ะเห็นพูดถึงตอนเขาเมาน่ะเขาคงจะต้องไปหาเธอแหละมั้งตอนเนี้ย
แถวๆนี้อย่างนั้นเหรอจำตรงหลังถนนได้ไหมล่ะเขตของสวนสาธารณะที่3น่ะไปตามลูกสาวของดาเตซังอาจารย์นะแจ๊ฮัลโหลคิดดูซังเออนิชิดะจะกลุ่มคุณมาชิมะสินะอย่าได้อะไรกันถ้าพูดกันตรงๆก็คือลูกพี่หายตัวไปนะครับหายตัวไปอย่างนั้นหมายความว่ายังไงหลังจากครั้งล่าสุดที่ได้ยินก็คือเหมือนกับเขาจะหาวิธีเซอร์ไพรส์คุณนะครับคิดดูซังแล้วก็มีจุดๆนึงที่เขาบอกว่าเข้าใจละนี่แหละที่ที่ซ่อนที่ดีที่สุดแล้วที่นี่ก็หายไปเลยครับเออซ่อนที่ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอคิดว่าเป็นที่ไหนกันล่ะใครจะไปรู้ล่ะครับเราไม่รู้เลยแล้วเขาหายไปนานด้วยแต่ที่กูเพิ่งเจอมันหน้าร้านนี่เองนะบ้าเอ้ยทำตัวเป็นเด็กงอแงไปได้ที่เก่งเรื่องซ่อนแอบได้โปรดนะคิดดิวซังมีแต่คุณเท่านั้นที่จะหาลูกพี่เจอได้อะกลุ่มมันที่บ้าจะไปไหนได้ถ้าไม่มีลูกพี่ใหญ่นะครับนี่มึงเป็นลูกพี่ใหญ่ของแก๊งจริงป่ะเนี่ย อย่าทำตัวดราม่านักเลยนะเขาทำตัวแบบนี้เองนะนายต้องจัดการกันเองไม่ใช่หรือไงแล้วใจร้ายแต่ว่าแค่สงสัยเนี่ยคิดว่าเขาจะไปซ่อนที่ไหนอย่างนั้นเหรออเราพูดถึงลูกพี่อยู่นะครับเห็นว่าเขากำลังสร้างอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะอ่างที่อาจจะอยู่ในที่ไหนสักที่ที่เห็นชัดๆละมั้งที่กว้างที่เห็นชัดๆอย่างนั้นนะใช่เลยครับเขาคงไม่รู้สิเขาคงจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่นึงในไอ้สิ่งของที่เขาให้พวกเราสร้างร่วมกันนะครับอย่างนั้นนี่เข้าใจละเดี๋ยวฉันจะดูให้เห็นถึงอะไรที่มันดูเป็นสิ่งที่น่าจะมีคนซ่อนอยู่ได้ก็แล้วกันนะแต่ถ้าเขาเจอฉันแล้วก็คงต้องต่อสู้สินะเนี่ยขอบคุณมากครับผมซ่อนอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดสภาพคงเหมือนกับขนที่ลุกขึ้นมาอยู่เส้นเดียวสินะเนี่ยต้องดูให้ดีๆแล้วนึกว่าหันมาแล้วเจอเลยถ้าหันมาแล้วเจอเลยนี่แม่งอย่างซิทคอมไหมสัตว์ซ่อนอยู่ไอ้สักอย่างใหญ่ๆที่เห็นได้ชัดมากๆอะไรใหญ่ๆวะกันดั้มเหรอไอสัตว์เน่เน่ลุงว่างหรือเปล่าคะแล้วจะไปเที่ยวกันเหรอเฮ้ยโอ้สาวเอาเราไปคนเดียวหรือสองคนก็ได้นะเราน่ะจะไม่พูดหมายความว่ายังไงกันหนูนี่มันหมายความว่าอะไรน่ะช่างมันเถอะลืมไปเถอะเอาเอาใครเนี่ยสายะเดี๋ยวเราก็คงหาใครสักคนเจอแหละไปก็เถอะเฮ้ยสายะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ลูกสาวของดาเตซังเหรออ ปิดทันด้วยเก่งนี่ หน้าตามึงเกี้ยวกาดจังวะดาเตซังรู้เรื่องนี้หรือเปล่าฮะแง่แล้วทำไมรู้สิบ้าหรือเปล่าไม่บ้าถ้าพวกเธอสองคนหรอกฉันน่ะไม่ใช่คนที่ขายตัวด้วยการลดราคาหรอกนะไม่ใช่เรื่องของนายซะหน่อยถ้าอยากจะบอกอะไรก็เอาเลยฉันแค่อยากได้เงินเท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรเลยก็จะบอกว่าจะซื้อเท่านั้นเองจะบอกว่าเหมาวันได้หรือเปล่าอะไรกันวะเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เหลือเธอคนเดียวละเธอเขาได้มาเอาไม่ใช่ลุงอยู่ข้างสายยาหรือเปล่าน่ะก็คงงั้นแหละมั้งเข้าใจละพอดีเรื่องแบบนี้คือซายะน่ะเหมือนไปติดอยู่ในพวกอยู่กับคนคนหนึ่งที่แปลกมากเลยอ่ะชื่อโชทาโร่จากแชมเปี้ยนดิสติกบาร์ที่ชื่อเชลักเหรอแล้วชายคนนี้เนี่ยทำให้เธอเสียตังค์มากเลยแหละเพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้องขายตัวเองอ่ะเพื่อที่จะได้เจอเขาอีกนะเข้าใจไหมอ่ะแต่ก็แล้วแต่ลุงฉันคิดว่าเธอน่ะอยู่ในปัญหาจริงๆแล้วนะลุงดูแข็งแกร่งอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับพ่อของซายะจังใช่ไหมล่ะช่วยเธอได้ไหมอ่ะตัดฉากกันง่ายๆอย่างนี้เลยวะป้าเอ้ยยายหนูมาขายตัวทำไมล่ะเนี่ยกอบคุณคุณนี้นี่ก๊อตมากครับผมการสับสกายฮะอุ้ยเฮี้ยอะไร
นี่เป็นกล้วยที่ใหญ่มากแล้วกล้วยที่ไหนมันจะมาอยู่ในที่แบบนี้วะเนี่ยนานี่ฮะนานี่นี่มันว่าแต่อ้าเซอร์ไพรส์มาจิมาซังอ้าคิริวจังมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยไม่แปลกหรือไงเล่าฉันก็ซ่อนอยู่ไงเล่าหาวันที่กะแล้วเชียวต้องมีสักวันหนึ่งที่นายเนี่ยจะมายกโคนี่แล้วก็ปลดเปลื้องปลดปล่อยฉันออกมาแต่ว่าสไปซ์แท็กเนี่ยจบแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งจุดซ่อนที่นี่เนี่ยนี่คงไม่ใช่จุดที่ดีสุดสินะไม่เข้าใจผิดแล้วล่ะนี่เนี่ยเพอร์เฟกต์เลยแหละอะไรกันนะแกน่ะเข้ามาตอนที่รู้อยู่แล้วว่าฉันจะต้องจัดการใช่ไหมล่ะนั่นหมายความว่าเราจะดึงดูดเข้ามาต่อสู้ยังไงเล่าซึ่งกันและกันชิเข้าใจแล้วนี่คือตรรกะสินะไม่ว่าจะเป็นคุณหาผมเจอหรือผมหาคุณเจอเดินเข้ามาในกับดักแท้ๆฉันยืนอยู่ข้างในนานโคตรพ่อเลยหนาวจนตัวแข็งไปหมดสงสัยเธอต้องมาวอร์ปอัพไปฉันหน่อยละมั้งคิดอยู่จังถ้านั่นจะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะซัดแกจนน่วมมากจนแกจะต้องรู้สึกว่าควรจะไปยืนอยู่ในกลวยนั้นมากกว่าเลยโว้โว ตลกเหรอ เล่นเฮียอะไรเล่นเฮียอะไรตะกี้ทำอะไรตะกี้ทำอะไรนี่ไงโหราได้แล้วถ้ามันลุกขึ้นมาต้องด้านนั้นเลยว่าแล้วเชียวเอาไม่ต้องรอฟินิชเลยวะผมชนะแล้วเหรอแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นๆอีกไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองสินะคุณเองก็ยังไม่จัดการพัฒนาตัวเองแบบเต็มที่ยังไม่ซัดผมแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติว่าจะซัดแบบเต็มสูบตั้งแต่แรกมันจะสนุกกว่าไหมล่ะเฮ้โอ้ฉันชอบพัฒนาฉันชอบการพัฒนาไปกันแบบช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่านะเอาล่ะฉันจะมีที่ซ่อนอีกเยอะแยะเลยถ้าคิดว่านี่จบแล้วก็ผิดแล้วล่ะผิดมากเลยนี่จะทำอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยอ๋อบาดจิกตะคิวขาเงยยืนนานขึ้นไปหน่อยนึงกลัวจะหาฉันได้เจอเลยวันนี้นะคิริวจังฉันจะเดินไปละโชคดีนะเราใส่ต้องระวังตัวมากกว่านี้แหละต้องระวังมากกว่าแค่โคนยักษ์ด้วยเอาแล้วมาจิมาเซนเซอร์สกิลฮีอะไรวะมาจิมาเซนเซอร์ you able to send มาจิมาโลเคชั่นมาที่เซนเวอร์ what the ปกติอาบที่ไหนอาบที่บ้านครับแต่ช่วงนี้พอดีเพื่อนไข่ก็แนะนำที่มาก็เลยเดี๋ยวนี้ก็มีคนอาบให้ฮะอาบน้ำแมวให้อาบน้ำแมวให้นะครับแนะนำพื้นที่การเป็นแบบคาเฟ่แมวส่วนตัวผมยังอาบที่เดิมอยู่ยินดีต้อนรับครับนี่โชทาโร่อยู่ที่นี่หรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนของโชทาโร่หรอครับคุณเป็นเพื่อนไม่บอกอย่างนั้นก่อนล่ะอย่างนั้นจะสั่งอะไรหรือเปล่านะครับเอาไหมเล่นเกมกันไหมลองเลือกของที่แพงที่สุดทีนี้ไหมล่ะครับ Premium Malt Cruiser XO Rap Rock อายุ10ปี Yamazaki 25ปี Ibiki 17ปีที่เดิมนี้ Poseidon ปักครับ25ปีมันดูนานดีนะPremium Malt Premium Malt แม่งดูเป็นแบบวันตินนะไม่ใช่อธิบายครับถ้าผมตอบผิดอ่ะก็ตอบถูกป่ะถ้าตอบผิดเป็นไงต
ับผิดแม่งไงสัตว์กูชอบยามาสกิน่าเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะคำถามง่ายอย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วครับก็จริงสิฉันชอบนะเอาล่ะผมจะบอกให้เอ้าเมนต้องโชตาโร่นะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเขาไปที่คลับอื่นนะครับเห็นบอกว่าจะไปเห็นบอกว่าจะไปเป็นนักเต้นที่ดังที่สุดของเมืองนี้นะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนเอ๊กูตอบถูกด้วยเนี่ยตอบถูกได้ไงวะแม่งไม่มันไม่เห็นจะสนใจคำตอบเลยตะกี้เราไม่ได้พูดด้วยซ้ำไปช่วยนะช่วยนักเรียนก่อนนะช่วยนักศึกษาก่อนนักศึกษาเพื่อนของเราจะเป็นไอของลูกสาวเพื่อนเราจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ขี้เมานี่ไว้ก่อนเลยสัตว์เหงาเหรอครับวันนี้คิดอยู่ซังไม่ใช่เหงาเฮียอโลนคนละอโลนนี่หว่าไม่ใช่อโลนแบบโรลลี่ฮะมาคนเดียวเหรอครับคิดอยู่ซังพอดีมีเด็กที่ฉันรู้จักอยู่ข้างในนะเข้าใจแล้วครับถ้างั้นก็เดี๋ยวเคลียร์โต๊ะให้นะครับไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการตัวเองได้ขอบคุณมากนะใช่นี่คือบาเกะยินดีต้อนรับคุณจิรเมธเพลงดีโอ้โอ้คิดดูสังยินดีต้อนรับครับมาคนเดียวหรอครับเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วฉันตามหาคนชื่อโชตะโชตะหรอครับอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับคนนั้นไงโอ้ไอ้หน้ารอนี่เองเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดเตซังเดเตซังซายะซายะพ่อขอโทษนะครับเรากำลังอยู่ในโอ้ชูตะชูตะโอเคหรือเปล่าซายะมาทำอะไรที่นี่ฮะพ่อนี่แหละมาทำอะไรที่นี่ฮะอยากจะทำตัวเป็นพ่อในเวลานี้อย่างนั้นเหรอทิ้งหนูไปด้วยนะวันนี้รู้ตัวหรือเปล่านั่นมันพ่อจะทำอย่างนี้เสมอเลยตอนที่เราเจอกันพ่อก็ไม่พูดอะไรสักอย่างทำตัวผมก็เบื่อหนูแล้วพอถึงเวลาที่หนูทำตัวแย่บ้างซายะไปแล้วซายะจังแกนว่าไอ้ที่นี่มาเที่ยวบาเกแทนเรียกเรียกมาสองคนนี่เฮ้ยทำอะไรกันอะซายะซายะหยุดนะปล่อยนี่นะโอ้ my god แกงแบงเหรอทำอะไรน่ะมีปัญหาเรื่องอะไรตาแกปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เลยนะเธอน่ะนะเป็นสินค้าของเราแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแล้วใส่หัวไปเลยสินค้าเงินใช่แล้วล่ะเธอน่ะติดเงินอยู่ยังไงแล้วถ้าจ่ายไม่ได้ก็ต้องไปจ่ายด้วยอย่างอื่นแทนเอาล่ะรอดูวิดีโอ AV ชั้นเยี่ยมได้เลยพี่ออเดอร์ในที่นี่เลยนะแต่แกแกควายหำกูยังเด้งดึงอยู่พ่อจ๋าส้นตีนคิริวทำอะไรไอ้พวกตาลุงนี่แล้วแกได้ตายจริงเนี่ยดาวเดซังเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังเย้แค่สายตาคนแก่ที่เราร้อนแต่ถ้ามันแก่จริงด้วยเฮียไหนไหนฮะวิดีโอเหรอกูต้องพรีออเดอร์ก่อนไหนใครเป็นคนเปิดพรีออเดอร์กูขอแบบ HD Uncensor ไม่เอาแบบ32 360นะเว้ยมันต้องเป็น720เท่าโอ้โหไอ้คนขายวิดีโอมึงเอาเรื่องยังวะส้มตีนเต็มหมดเลยเดี๋ยวส้มตีน
ไหมเย ลุงล็อกคนไปด้วยเท่ไปมันล็อกคนให้ใครต่อยไปแต่ยังชิบายฉันเป็นพ่อของเด็กคนนั้นเออแล้วบอกว่าสวรรค์พี่อยู่ที่ไหนลูกเป็นกะหรี่พ่อเป็นตำรวจยังน่าเศร้าสัสสัสดาเตซังดาเตซังใช้เวลาใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วครับที่จะให้เขาไปคนเดียวนะI suppose that will be all right. คือไอ้เหี้ยแฟนหนุ่มสุดเท่ของแม่งไปยืมเงินของคนอื่นมาแล้วสายะก็ให้ยืมเงินต่ออีกทีนึงแล้วให้ยืมจนตัวเองติดเป็นหนี้แทนก็เลยซวยผมรู้สึกเป็นกังวล นะครับนั่นนี่ก็เกี่ยวกับอะไรโชตะเกี่ยวกับเรื่องของโชตะสิครับเพราะว่าเป็นคนดีแล้วก็สุภาพทีเดียวแต่ผมไม่ชอบกลุ่มคนที่เขาไปมีปัญหาด้วยนะคงไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆนะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยโอ้โหใจโหดใจโหดเหี้ยเลยคุณจิระเมธคิริวซังโชตะบอกฉันว่าเขาต้องจ่ายเงินให้กับคนที่เขาติดหนี้อยู่น่ะเดี๋ยวนี้เลยหนูก็เลยช่วยเขาทำแบบนี้มานานแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วนี่เป็นแค่ครั้งแรกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เงินแล้วก็เขาตายจริงๆแน่ภายในอาทิตย์หน้าน่ะแสดงว่าไอ้หมอนั่นน่ะกลัวมากเกินจนกระทั่งต้องมาก้มหัวขอให้ผู้หญิงทำหน้าที่ให้แทนอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเขารักเธอจริงอ่ะไม่ทำอย่างนั้นแต่โชตะเป็นคนเดียวที่ฉันมีนะถ้าสมมติฉันเป็นดาเตซังแล้วก็คงปกป้องได้อยู่แล้วล่ะต่อให้ไปที่นรกแล้วกลับมาก็แล้วแต่ไม่ใช่โชตะแล้วนะที่ดูแลเธอได้ดีที่สุดได้ใส่ใจเธอที่สุดดาเตซังต่างหากล่ะเน่คิริวซังรู้เหมือนหรือเปล่าคิริวซังฉันน่ะอุโตซังก็เป็นห่วงพ่อนะรู้หรือเปล่าว่าคนที่เธอติดเงินอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนชมพูฮานากะตะมีออฟฟิศที่นั่นแหละไปกับเธอซายะเธอต้องไปกับฉันด้วยไปแล้วก็เข้าโรงแรมฮะโอ้ชุดนักศึกษาดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เลยสาวน้อยทำไมถึงมาที่คาโบโรโชล่ะสายะก็ประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนเป็นที่ที่น่าเบื่อมากแล้วเราก็มีปัญหาที่บ้านตลอดเลยฉันก็เลยมาเจอโชตะแล้วก็เลยติดหนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กคนหนึ่งอยากจะไปอยู่ในโลกของผู้ใหญ่สินะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติอยากทำตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนให้เย็นชอบว่ะคุณลีลาดูชอบดูแกมันฟังนะตาแกเฮ้ยในฐานะพ่อของซายะน่ะจะจ่ายเงินให้ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่านะจ่ายเงินมาก่อนแล้วเราถึงจะปล่อยไม่ปล่อยวิดีโอนั้นน่ะวัดตบนี่แฟนมันนี่
สี่ล้านยังไงล่ะโชตะซ่าโชตะนะเอาเงินไปจากเราเพราะฉะนั้นแล้วแกก็เป็นคนติดหนี้แทนแกบ้าเอ้ยทำไปใจแล้วก็สายะจังน่ะนะเขาก็ต้องทำในเธอต้องทำในสิ่งที่เธอต้องทำน่ะสินะว่าอะไรกันนี่มันตำรวจเหรอเนี่ยเฮ้ยกลุ่มสี่อาชญากรสินะจริงเหรอป่าแล้วไงล่ะเฮ้ยช้าก่อนสิเอ้นี่คุณพ่อกลุ่มอาชญากรเนี่ยก็คงมีปืนเยอะมากเลยสินะที่ยึดมาได้เนี่ยอะไรเนอะถ้าสมมติว่าเอาปืนมาให้เราแล้วก็เราจะปลดหนี้ให้ว่าไงล่ะฮะดีไหมล่ะไม่น่าถามเลยจะโง่มึงเปลี่ยนเสื้อกันตอนไหนเนี่ยโชตะอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นพ่อที่ใจร้ายจังเลยนะแสดงว่าอยากเห็นลูกสาวเนี่ยโดนถ่ายภาพโป๊กันนั่นสินะแน่นอนอยากดูสิไม่ใช่ไม่แง่ละไม่มีทางแล้วพวกแกไม่มีทางแตะต้องตัวสยะได้ถ้างั้นก็ฉันเป็นพ่อของสายะและฉันก็เป็นตำรวจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่สนใจข้อเสนอของแกหรอกฉะนั้นก็แสดงว่าไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสายยะสิท่าอยากเลือกการมากกว่าลูกอยู่เองนะสิท่าฆ่าฉันเถอะอะไรนะฆ่าฉันสิวะถ้าฉันตายที่นี่แล้วก็พวกแกเนี่ยไม่มีทางรอดแน่อย่าดูถูกอำนาจของตำรวจนะเว้ยแต่สำหรับสายยะน่ะเพื่อนฉันจะปกป้องเธอเองเฮ้อได้ถ้าอยากตายมากนักแล้วก็เราไม่กลัวหรอกนะพวกหมูตอนไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วก็พ่อจ๋าแกเป็นใครกันวะเนี่ยแกมันแสดงว่าอยู่กลุ่มเดียวกันสินะเข้าใจแล้วไอ้พวกเศษเดนมนุษย์ยังไม่แตกพอดีว่ามันมีเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เลยไม่เท่าไหร่หรอกกระทืบแม่งดีดูด้วยเนี่ยอย่าตกใจใช่ตะกี้มีคนทักมาแล้วมันหลุดเฉยๆสัตว์เอ้ยเหี้ยของมึงเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเฮียเดี๋ยวสายะมึงจับไปพ่อสายะมึงจับให้ใครเนี่ยเอามึงจับให้กลัวมีอะไรใช้บ้างวะที่เนี่ยนอกจากไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียไม่ทันเห็นชิบหายละกูจะตายแล้วไอ้เฮียมอตหาอะไรที่สามารถใช้ได้อยู่นอกจากเก้าอี้ฮะนึกว่าจะมีแบบไอ้ที่หนีบกระดาษแบบเท่ๆสิมันก็เทชัยหยอกเล่นก็เพิ่งเล่นไปเองครับคุณบิงฮะเพิ่งเล่นไปโดต้าประมาณ 2-3 เกมฮะก่อนหน้านี้สี่ล้านอย่างนั้นตลกมากเลยฮะถ้าเป็นมุกแล้วก็แม่งไม่ตลกเลยสักนิดเดียวเอาสัญญามาเดี๋ยวนี้เลย
ติดหนี้แล้วนะคิริวเออไม่หรอกพ่อคะคอยดูเหมือนกับเด็กนักเรียนปกติสักทีนะเฮ้ยอย่ามาจ้องกันนะพ่ออีสายะพ่อน่ะเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องสิบปีก่อนหน้านี้พ่อหนีจากลูกแล้วก็แม่ของลูกเพราะฉะนั้นแล้วพ่อไม่มีอะไรที่จะขอลูกหรอกหรือแต่ยังไงก็แล้วแต่สัญญากับพ่ออย่างหนึ่งได้ไหมได้โปรดดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ด้วยเถอะถ้าสมมติเราอยากจะหาความสุขแล้วก็ลูกต้องมีความสุขก่อนนะถ้าสมมติว่าหลงทางหรือมีปัญหาพ่อจะอยู่เพื่อปกป้องลูกเองพ่อเข้าใจแล้วล่ะซึ้งจังเด็กเคเดินแบบคู่ๆไปอย่างนั้นเหรออย่าหันกลับมานะเออต้องแบบนี้สิวะนี่โคตรคูลอ๋อยี่สวัสดีตอนเช้าครับดาเตะฮะหัวหน้าครับเราต้องคุยกันหน่อยนะมีอะไรหรือเปล่าครับท่านสิบปีก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีคดีที่คุณไปสืบด้วยตัวเองสินะครับตอนนั้นคุณเองก็เลยถูกลดยศมาเป็นสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้เข้าใจใช่ไหมว่ามันจะต้องไปเกิดเดือนในคดีก็เข้าใจสิครับผมจะไม่อ้อมค้อมนะคุณต้องหยุดสืบคดีที่คุณทำอยู่ได้แล้วล่ะคดีอะไรกันล่ะนี่ไม่ต้องมาแก้ไขซื้อเลยนะเตะคุณแค่หยุดทำคดีที่คุณทำอยู่ก็พอนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดงั้นผมขออนุญาตเฮ้ยดาเตะคุงเช็ดไหมนั่นคือนักสืบดาเตะใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะคิดว่ายังไงซูโดคุงนั่นเป็นคนลักพาตัวสินะครับใช่แล้วล่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครกันแน่แต่ว่านี่นะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วหน่วยหนึ่งจัดการได้หรือเปล่าล่ะเข้าใจแล้วครับลักพาตัวที่ว่าหมายถึงลักพาตัวหลานของคนที่หายไปก็คือคิดว่านักสืบคนนั้นเป็นคนลักพาตัวฮารุกะจังนั่นเองนะครับผมรู้จักสภาพหน้าเศร้าของแกคาชิวากิซัดนายจนกรอบเลยสินะลูกพี่ชิมาโนะได้ยินมานะว่าแกน่ะมีปัญหากับการดูแลคนของแกนิชิกิยามะหลังจากสิ่งที่คาซามะอุตส่าห์ทำเพื่อผมผมทำทุกอย่างเละหมดเลย นี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันคาดเดามึงคาดเดาหมดทุกอย่างแต่ภาคศูนย์เลยวันวันหนึ่งทำเยี่ยนบ้างน่าจะคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยแล้วก็นะคงนึกไปออกสิท่าว่าคาซามะจะโหดขนาดนั้นหมายความว่ายังไงกันครับถ้าสมมติว่าหมอน่าจะช่วยแกจริงๆแล้วก็นะทำไมจะส่งคนที่แกไม่สามารถควบคุมมาอยู่ใต้แกล่ะเขาน่ะตั้งใจจะให้แกทรมานต่างหากล่ะรอให้แกน่ะร้องไห้โฮโฮเป็นไปไม่ได้หรอกนี่น่ะฟังเอาไว้แล้วคิดดีๆนะสิ่งที่คาซามะต้องการคือทำให้คิริวมีครอบครัวเป็นของตัวเองแก๊งของตัวเองไม่ใช่แกคิริวนะสิ่งที่มันทำนะเกินกว่าที่จะให้อภัยได้แต่นะฟังแล้วมันอาจจะดูแปลกๆแต่ยิ่งมันทำเรื่องแย่
กลับกลายเป็นว่าสีเสียงของมันเนี่ยยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยทำให้คนรู้จักมันแล้วก็นับถือมันยิ่งขึ้นถ้าตอนที่มันออกมาแล้วก็คงจะอยู่ในจุดที่แกไม่สามารถจะแตะตัวได้ด้วยซ้ำไอ้หมอนั่นคือคนที่ฆ่าลูกพี่ใหญ่ของตัวเองได้ ในโลกของเราน่ะนะสิ่งที่จะทำให้เราขึ้นไปได้มากกว่าทุกอย่างคืออำนาจและชื่อเสียงนึกดูแล้วนะบางทีอาจจะเขาสักวันหนึ่งคิดว่าจะนำครอบครัวใหญ่มากจนไม่มีใครแตะได้ด้วยซ้ำแต่ว่าคาชิวมีซังนะบอกให้ผมจะดูแลคิริวตอนที่ออกมาจากคุกนะไอ้โง่แกตาบอดขนาดไหนวะแกนี่มันเป็นคนที่ต้องถูกจัดการต่างหากไม่ใช่คิริวเว้ยแต่ก็นะคิริวก็คงจะมีเวลาที่ลำบากใช่ย่อยเหมือนกันเพื่อที่จะดูว่าต้องจัดการยังไงกับแกดียังไงแล้วตอนมันออกมานะอีตัวที่ไม่สามารถจะจัดการอะไรได้นะอยู่ในวงการนี้ได้ไม่นานหรอกนะกลับไปเป็นคนธรรมดาเถอะไปโชค